สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นในช่วงของตรงไปตรงมาทีวีนะครับก็วันนี้ออกอากาศที่สภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าบรรยากาศในห้องประชุมคณะอนุกรมรมธิการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายในคณะกรมรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เลยถือโอกาสเข้ามาพูดคุยในประเด็นสัก2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คงประเด็นที่สังคมสนใจอยู่มากพอสมควร คือวันนี้เป็นวันที่สารดีกานะจะมีคำสั่งว่ารับหรือไม่รับคนะดีที่ปปอชอนะร้องต่อดีกาหรือฟ้องต่อสารดีกากรณีที่ผิดจะริยธรรมอย่างร้ายแรงคดีลุกป,ป่านะสารดีกาจะรับหรือไม่รับจะมีคำสั่งในวันนี้ในขณะเดียวกันนั้นปปอชอก็ร้องต่อสารดีกายื่นคำร้องขอให้คุณปารีนา ไรคุบนี่นะฮะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในสารในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยและคุณปารีนาก็คัดค้านนะคัดค้านว่าเอาละเขาไม่สมควรที่จะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องยอมรับนะครับคดีนี้เป็นคดีที่ผิดเรื่องจะเรียธรรมอย่างร้ายแรงคดีจะไร้ยทธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเป็นคดีที่จะต้องทําการไต่สวนนะครับไม่เหมือนกับคดีทั่วไป ที่จะมีการสืบพยานโจทย์สืบพยานจำเลยเป็นระบบกล่าวหาแต่ว่าคดีสาดิกาเรื่องของผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องใช้วิธีการไต่สวนนั่นก็หมายความว่านะการไต่สวนนั้นระยะเวลาจะเร็วขึ้นนะจะเร็วขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจพยานหลักฐานนะสาดิกาก็จะนัดเร็วคือให้เวลาล่วงหน้า5วันหลังจากนั้นก็จะมีการนัดตรวจพยานหลักฐาน แต่ที่แน่นั้นก็เป็นเรื่องกระบวนการนะครับกระบวนการในชั้นแต่สวนของศาริการนั้นจะไม่นานนักนะจะไม่นานานักผลก็คือว่าถ้าสมมติว่าศาลร,รับคําร้องนะครับ <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมฮะนะพูดไปก็จําไปนะฮะก็ถ้าศารีกาสั่งรับคําร้องของคุณปรีนาไกลครบในวันนี้ประเด็นที่สังคมสงสัยในหลายคนจ้องอยู่ก็คือว่าคุณปรีนานั้นจะถูก ระงงับหรือง,งดนะฮะการให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เราพูดในมุมของนักกฎหมายกันแล้วกันโอกาสที่คุณปรีนาจะรอดนะรอดจากการที่ไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่น,น่าจะยากครับนะประเด็นที่ 1. ความผิดในเรื่องจะพฤริธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไปต่างหากนะฮะ แล้วถ้าคนที่ผิดจะได้ทำอย่างร้ายแรงยังต้องทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่นี่นะครับมันก็คงจะตะกิดตะขวางใจอยู่พอสมควรประก,การที่2ก็คือว่ามีหลายคดีนะครับที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นมาตรฐานสาดีกาก็น่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันว่าคุณปรินาไกรคุบวันนี้จะรู้หมู่หรือรู้จานะครับว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เราเห็นบทบาทคุณ ปรีนาอยู่มากพอสมควรในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับซึ่งบทบาทที่คนค่อนข้างจะวิาพากษ์วิจารณ์และคดีบุกรุกป,ป่าเป็นคดีที่เ,เรียกว่ามันมันก็สะท้อนอะไรมากมายพอสมควรในสังคมนะว่าคนที่มีอํานาจนะสามารถครอบครองป่าได้แตทั้งทั้ที่กฎหมายสาบกเขาบัญญัติไว้ชัดเจนว่า,าคนที่จะครอบครองที่สบกได้นั้นหนึ่งต้องเป็นเกษตรกร 2. นะครับจะต้องครอบครองในลักษณะที่ไม่เกิน50ไร่นะไม่เกิน50ไร่แต่ว่ารายของคุณปรินาถ้าดูจากข้อมูลของบบชที่วินิจฉัยคดีจะริ่มร้ายแรงนั้นเนี่ยนะฮะคุณปรินาใช้วิธีการเอาคนหลายๆคนมาถือคนละ50ไร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ถ้ามองเรื่องจริธรรมนั้นก็น่าคิดอยู่ทีเดียวอ่ะเป็นฟันธงนแล้วกันผมว่ายังไงน่าจะหยุดนะวันนี้ก็คอยติดตามในตอนเย็นมาอีกสักเรื่องนะึ่งคุมครับเมื่อวานถ้าดูม็อบ ที่ราชประสงค์นะก็เป็นม็อบของกลุ่มรัศดรกลุ่มธรรมศาสตร์ต่างๆแล้วก็คนเยอะนะครับคนค่อนข้างเยอะมากเมื่อวานผมก็พยายามติดตามดูแต่ว่าม็อบเขามีวินัยครับชุมนุมเสร็จประมาณสักสองทุ่มกว่าๆเขาก็เลิกแล้วนะหลังจากเรียกร้องเสร็จอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเอาไปดูนะครับว่าการที่รัฐบาลนะไปใช้มาตรการในการเข้ม จริงๆแล้วคือการยั่วยุวยวยวให้เกิดความรุนแรงนะครับผมเองไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกชนิดของการชุมนุมไม่ว่าจะเกิดจากผู้ชุมนุมหรือเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเราไม่ต้องการในสิ่งเหล่านี้ครับประเทศไทยมีบทเรียนมาเยอะนะ,ะเสียชีวิต99ศพก็เกิดขึ้นมาแล้วนะ,ะบาดเจ็บ2,000กว่ารายก็เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากความรุนแรงนั้นรัฐจะต้องหันกลับไปมองตัวเองครับ ว่ามาตรการที่รัฐได้ทําต่อกลุ่มผู้ชุมนั้นเนี่ยมันเหมาะสมแล้วรู้ยังอย่างเช่นว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์มากัน้นไม่เขาไปอย่างเงี้ยก็เขาจะไปชุมนุมก็เขาจะไปเรียกร้องแล้วเขาก็จะกลับและคุณเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปขวางเขาทำไมอันเนี้ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะฮะก็มองเห็นชัดว่ารัฐนั่นแหละครับเป็นผู้ก่อเหตุนะการชุมนุมโดยปก,กติที่ผ่านมาไม่ว่าที่ธรรมศาสตร์หรือหลายแห่งนั้นนะครับกลุ่มน้อง กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเขาไม่ได้สร้างความรุนแรงอะไรเลยแต่แต่พอรัฐเอาตู้เขาได้ร์ไปขวางเอารั้วลวดหนามนะครับเป็นยุทธโธปกรในการรบนะครับรั้วลวดหนามเนี่ยเอามาขวางไม่ให้ประชชนเดินแล้วเขาก็จะเดินน่ะทาไมคุณไม่มองรัฐธรรมนูญและปล่อยให้เขาใช้สิทธิเรียกร้องล่ะครับเมื่อรัฐมนูญเขียนไว้แล้วก็ควรปล่อยเข้าไปแต่ถ้าเขาเดินไปแล้วนะเขาไปสร้างอะไรที่มันเกินกว่านั้น นะครับก็ค่อยว่ากันแต่รัฐไม่ใช้วิธีการสกัดกัน้นสิ่งเหล่านี้คือเหตุเกิดจากรัฐนะครับการใช้กระสุนยางยิงหัวนักข่าวอย่างเงี้ยน,นะมาตรการในเรื่องของการใช้กระสุนยางเขาก็ชัดเจนนะสากลเขาบอกว่าห้ามยิงเกินกว่าเข็มขัดนะต้องยิงส่วนล่างส่วนแขนส่วนขาส่วนขานะฮะแต่คุณไปยิงศีรษะก็ออกมาชี้แจงบอกโอ้ยที่มันโดนศีรษะเพราะนักข่าวก้ม นักข่าวก็คนที่ถูกยิงก็บอกว่าฉันไม่ได้ก้มฉันยืนก็แสดงว่าชัดเจนว่ายิงสูงอะถ้าไปโดนตาเขาจะทําไงนะฮะขนาดโดนกระโหลกศีรษะยังบวมสมองบวมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่เมื่อวานนี้ถ้าเราดูม็อบเนี่ยคนเยอะผมมองว่าอย่างเงี้ยที่คนเยอะเพราะรัฐบาลน,นี้ท้าทายประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท้าทายประชาชนว่าอยากแก้ก็ไปแก้นะไม่ได้ว่าอะไร นะถ้ากลัวว่าผมจะสืบทอ,อดอำนาจหรือ,รอ,รอถ้าถาไม่ต้องการให้ผมสืบทอ,อดอำนาจพวกคุณก็ไปแก้รัฐธรรมนูนไอ้คำพูดอย่างนี้เหมือนกับมีภูเขาตั้งอยู่ครับนะประชาชนบอกว่าเอาภูเขานี่ออกเอาคุณก็ไปเอาออกี่ภูเขาอะซึ่งประชาชนเขาทำไม่ได้มันต้องรัฐทำนั่นก็หมายความว่าการแก้รับนูนนั้นเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้คนร่างรับนูนร่างนูนเพื่อตัวเองเพื่อสืบทอ,อดอำนาจโดยการให้สว 250คนหรือหนึ่งใน3ของสวทั้งหมดมาเป็นองค์ลักพิทักษ์หรือมาเป็นรั้วล้อมกุญแจจริงนะครับตัวรับนุนคือตัวกุญแจแต่ว่าสาว250คนมาล้อมกุญแจพูดง่ายๆแก้รับนุนได้250คนของสวหนึ่งใน3ก็คือ84คนไม่รับหลักการในการแก้จบครับแล้วลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ออกมาทา้าทายพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ออกมาดาทายเหมือนกันวันนี้ไปชนจึงเริ่มลุกครับ ลุกอีกครั้งหนึ่งเพราะมองแล้วว่ารัฐมนตรปี60นั้นคือรัฐนตรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการพัฒนาประเทศเป็นรัฐมนที่มีอุปสรรคปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นรัฐมนตรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการพัฒนาการเมืองครับการเมืองวันนี้การเลือกตั้งแต่ละเขตจะต้องมีสมาชิก100คนนะเพื่อที่จะทำ i m a r y vote นะโหวตกันเพื่อจะส่งผู้แทนราษฎร มันก็เอาไปเอามาก็ไปหาสมาชิกกันครับก็ใช้เงินใช้ทองกันหมดแล้วก็ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเลยมีแต่สร้างปัญหาเพื่ออะไรเพื่อจะยุบพักเขาไอ้สิ่งเหล่านี้คือการเมืองที่ไม่พัฒนานะครับมีแต่ปัญหากลุ่มผู้เรียกร้องจึงพยายามเรียกร้องครับปล่อยตัวเพื่อนผมปล่อยตัวเพื่อนเราก็คือกลุ่มแกนนําที่ถูกขังถูกจําคุกอยู่นะไม่ได้รับการประกันตัวแล้ววันนี้ก็จะมีแกนนําอีกบางส่วน นะฮะก็ต้องส่งสารอาจจะได้รับกบรารประกันตัวหรือไม่ก็ไม่ทราบประเด็นเหล่านี้แหละครับประเด็นที่ผมว่าสังคมไทยจะต้องออกมาพูดวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางครับอย่าปล่อยให้รัฐใช้อำนาจใช้กระบวนการคิดแบบทหารคิดนะครับคือระแวงไปหมดใช้มาตรการในการป้องกันใช้มาตรการในการสกัดกัน้นซึ่งผมพูดเสมอก็คือแสแลฟลอคือกระบวนการใช้กฎหมายปิดปากประชาชนสิ่งเหล่านี้แหละครับคือ อุปสรรคปัญหาของประเทศทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ขอญาติเข้ามาสั้นๆจะคอยติดตามนะครับว่าปรินาไกลคุบนั้นนะจะถูกพักนะยังพักอยู่นะครับนะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรหรือไม่หลายคนคงดีใจนะครับถ้าสารดีกาสั่งรับ <laughs> นะฮะถ้าสารดีกาสั่งรับคุณคดีของคุณปรินาผมว่ารับฮะอ่ะผมฟันธงเลยก,ก็ได้ ถ้าสันิกาไม่รับก็แม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่นี่ไม่ได้กล้าล่วงนะครับแต่ยังไงสันิกาก็รับครับเพราะคดีมันคล่องชัดเจนคุณปรินาไกลครบรับว่าเป็นที่ดินของตัวเองที่ครอบครองนะทำสัญญาเช่าไฟฟ้าเสียค่าน้ำนะยังไม่พอเอาที่ดินไปคืนหลวงอีกหลังจากมีเรื่องแล้วเอาที่ดินไปคืนคุณจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่ใช่ที่ดินที่คุณครอบครอง เออเพราะนั้นยากครับที่ในการที่สาลดีกาจะสั่งไม่รับนะครับอันนี้วิเคราะห์เฉยๆนะครับไม่ใช่ไปชี้นำสารนะฮะยากครับเพราะฉะนั้นก็ใบใบก็น่าจะเตรียมเฮกันได้นะสำหรับคนที่ไม่ชอบคุณปรินาอ่าแต่ว่าคนที่ชอบคุณปรินาใบใบก็คอยเช็ดน้ำตาก็แล้วแต่นะครับผมเองไม่ได้มีส่วนได้เสียใดทัด้งสิ้นครับแต่วิเคราะห์ตามสถานการณ์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับรายการวันนี้เดี๋ยวจะเข้าห้องประชุม กรรมธิการแล้วครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ